กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทั่วประเทศทำให้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นและเสียงน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำน่านแม่น้ำป่าสักแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนขณะที่การติดตามสถานการณ์น้ำหลากบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบนและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งระดับน้ำที่เขื่อนชนบทสูงกว่าตลิ่งช่วงพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ3เมตร50เซนติเมตรประกอบกับระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นสูงเกินเกณฑ์ระดับน้ำควบคุมสูงสุดจำเป็นต้องระบายน้ำลงลำน้ำพองส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งใน6จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรและศรีสะเกษโดยกอนชได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำด้วยการพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำจัดจราจรน้ำในการสับหลีกการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำและเร่งระบายน้ำในแม่น้ำรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน